วันนี้จะพูดถึงเรื่องของโคโคนัทออยล์น้ำมันมะพร้าวนั่นเองแล้วจะเจาะลึกไปอีกครั้งนึงในเรื่องของ MCT Oil Medium มันจะกลางๆใช่ไหมน้ำมันส่วนใหญ่จะเป็น long chain นะครับนั่นหมายถึง long มันก็จะต้องผ่าน process ของการย่อยนานหน่อยกว่าจะใช้เป็นพลังงานได้ถ้ามันสั้นปุ๊บ river ก็ตับนั่นเองรับใช้เป็นพลังงานได้ดีได้เร็วผมใช้มาน้อยๆก็3ปีอยู่กับมันมานานมากรู้ลองเลิกใช้ลองกลับมาใช้ลองใช้แบบที่ว่าไม่กินอะไรข้าวอะไรเลยผมจะมาคล้ายกับมารีวิวด้วยละกันเพราะว่าถ้าเกิดครบทุกคนไปอ่านถึงประโยชน์มันโหยาวมากมันยาวมากบางครั้งบางทีมันก็อาจจะเกินไปสักนิดหนึ่งบางครั้งบางทีมันฟังดูว่ามันดีเกินไปคนกินเยอะเกินไปมันไม่เป็นผลดีแน่นอนเห็นข้างผมไหมครับนี่คือสิ่งที่เราจะมารีวิวน้ำมันมะพร้าวในปัจจุบันนี้มันมีหลายแบบเหมือนกันบางอันก็จะบอกว่าอันนี้สำหรับกินอันนี้สำหรับทาแต่พูดถึงเรื่องของที่ผมจะแนะนำทุกคนจริงๆเลยไม่มีอะไรมากไม่จำเป็นต้องเป็นแบรนด์นี้ไม่มียี่ห้อนี้มันมียี่ห้อเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยก่อนสมมตินะผมมีโรงงานสกัดน้ำมันมะพร้าวนะครับผมก็ทำแบรนด์ของผมแต่บางครั้งบางทีมันมีแบรนด์บางแบรนด์ออกมาแต่ไม่มีโรงงานแต่ว่าอาจจะมีความคิดฉลาดเก่งเรื่องของมาร์เก็ตติ้งก็ไปจ้างโรงงานเนี่ยก็มันมีเครื่องทำมาให้หน่อยโรงงานเขาคิดราคาส่งเราก็มาตีแบรนด์ของเราเองนะครับมันก็มีอย่างนี้เหมือนกันไม่ได้จำเป็นที่จะบอกว่าทุกที่จะต้องมีโรงงานสกัดน้ำมันของตัวเองฟังนี้ก่อนแล้วกันนะเราไม่สามารถเชื่อใครได้ 100% หรอกแต่ว่าอย่างน้อยถ้ามันมีพวกอะไรรับรองแล้วเนี่ยมันก็ได้อย่างหนึ่งหรอวะโลกใบนี้มันจะเชื่อใครทั้งหมดไม่ได้หรอกบางครั้งบางทีเขาให้เงินพวกไอ้พวกเซอร์ติฟายเยอะมากๆจนมันได้เซอร์ติฟายมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับนี่คือแบบแรกผมอยากให้ทุกคนโดนหลอกตรงนี้ก็แล้วกันเพราะราคามันมีหลายแบบนะครับบางยี่ห้อบางอันโอ้โหมันเซอร์ติฟายเต็มเลยมีอันนี้นี่กับอันนี้จากนี้จากนั้นเพราะเขาจะเป็นบริษัทใหญ่เขามีเงินไปจ้างให้ฉันขอตาปั๊มอันนี้หน่อยได้ไหมมีเหมือนกันเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาของแบรนด์แบบโบใหญ่มากๆทุกอันผมจะซื้อเป็นออร์แกนิกหมดเลยเป็นอันรีไฟก็เช่นเดียวกันอันรีไฟนั่นหมายถึงว่าเดี๋ยวก่อนนะจะผมให้ดูนี้เวอร์จินอันนี้เป็นเห็นไหมเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินเห็นไหมเห็นโคเพรสไหมนั่นคือสกัดเย็นคือถ้าเกิดมันเป็นอันรีไฟล์แล้วเนี่ยยังไงมันก็ต้องควรจะเป็นสกัดเย็นอยู่แล้วคือน้ำมันทั่วไปเนี่ยถ้าเราจะแยกมันออกมาแล้วก็เอาออกมาเนี่ยมันมีวิธีง่ายๆคือทำให้มันร้อนใช่ไหมมันก็เราไปต้มเนื้อไก่มันก็จะแยกไขมันมันก็จะลอยขึ้นมาใช่ไหมพอปล่อยให้มันเย็นน้ำมันมันก็แยกอยู่ตรงนั้นแล้วก็เอาออกมาได้แต่ว่าคุณค่าของสารอาหารมันก็จะหายไปได้ง่ายแต่ทีนี้พอมันเป็นอันรีไฟล์แล้วเนี่ยคือชื่อมันก็บอกว่าอันคือไม่ผ่าน process ที่ทำให้สารอาหารมันหายไปนะต่อมามันก็จะเป็น cold press นั่นหมายถึงว่ามันจะสกัดเย็นเพราะมันมีเครื่องพวกนี้เดี๋ยวปัจจุบันนี้มันมีเครื่องสกัดเย็นมันอาจจะปั่นหมุนแยกเอาไขมันออกมาได้ extra virgin กับ virgin เนี่ยไม่จำเป็นต้องไปดูแลอะไรมากคือจะเป็น virgin ก็ได้ extra virgin ก็ได้เพราะว่าเอางี้ตามบริษัทแต่ละบริษัทมันไม่เหมือนกันคำว่า extra มันอาจจะมากกว่า virgin มากกว่านะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าบริษัทนี้คำว่า Virgin มันจะน้อยกว่าเยอะกว่ากันมากไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเพราะว่าคำว่า Extra ของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันไง Extra ฉัน Extra นะแต่ฉัน Virgin เฉยแต่ว่า Virgin ของฉันก็เกือบจะเทียบเท่า Extra แล้วถ้าเกิดสมมติว่าราคามันห่างกันกระฉูดเลยอย่างเงี้ยเพราะราคาก็เป็นตัวแปรตัวนึงถูกมั้ยถ้าราคาห่างกันกระฉูดก็เอาตัว Virgin ก็ได้ขอแค่เป็น Organic Cold Press เนี่ย Unrefinedโคนัทออยล์มันใช้อะไรได้บ้างนี่ดีกว่าเพราะประโยชน์มันมีเยอะมากใช้อะไรได้บ้างคือปกติผมเนี่ยไม่ได้เอามาใช้เล่นๆนะฮะโคนัทออยล์ผมเล่าให้ฟังนี้ก่อนช่วงที่ผมเนี่ยกินอาหารมื้อเดียวคือลองเป็น intermittent fasting นั่นแหละนะครับแต่ว่าตอนนั้นเป็นมื้อเดียวจริงๆพอตื่นมาอาจจะ 4-5-6 ชั่วโมงไม่ได้กินอาหารแล้วว่ากินอาหารเป็นมื้อนึงแล้วช่วงบ่ายรอแบบว่าไม่มีอะไรเลยมีโคโคนัทออยล์แค่เทเบิลสปูนเดียวนะมันรู้สึกได้ถึงพลังงานที่แบบมันโคโคนัทออยล์พลังงานที่มันแบบมันมามากในปัจจุบันนี้ที่คนต้องการแบบใช้พลังงานในการโคทั้งใช้สมองทั้งทำงานทั้งออกกำลังกายทั้งหลายๆอย่างเนี่ย
โคโคนัทออยล์เป็นพลังงานตัวหนึ่งที่ดีมากๆมีประโยชน์ในเรื่องของพลังงานกับตัวเองและสมองที่ดีมากๆแต่ผมไม่แนะนำที่จะต้องกินเยอะนะครับโคโคนัทออยล์นะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งคือบางคนอาจจะไม่ใช้เป็นเหมือนกับอาหารเสริมมันก็เป็นไปได้เพราะบางคนอาจจะสับสนอยู่แต่ปัจจุบันนี้ผมใช้โคโคนัทออยล์ไม่ได้ใช้เป็นอาหารเสริมคือใช้เอามาแทนไขมันต่างๆเอางี้ดีกว่าชุดปกติเราจะทอดเราจะเอาไขมันอะไรโรยข้างหน้าสมมติปกติเขาทำไก่ปิ้งแล้วก็เอาโอลิฟออยล์โรยใช่ไหมผมใช้โคโคนัทออยล์จะทอดไข่ผมใช้โคโคนัทออยล์จะทอดนู่นทอดนี่จะทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างผมใช้โคโคนัทออยล์แม้ว่าจะเป็นที่จะทาผิวตัวเองเนี่ยกาแฟตอนเช้าได้นะสมมติผมกินกาแฟตอนเช้าผมไม่กินอาหารใช่ไหมผมไม่อยากจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดระดับอินซูลินที่มาควบคุมน้ำตาลในเลือดผมมันทำงานแล้วก็เป็นเสียงหนึ่งที่ดีมากๆที่จะใส่เข้าไปได้แล้วโคโคนัทออยล์มีส่วนใหญ่บอกส่วนใหญ่ไม่ได้แต่เอาฟังเอาจริงตามพื้นฐานจริงก็คือนั่นแหละมี MCT อยู่เยอะก็คือเดี๋ยวผมจะให้ดู rich เห็นไหม in MCT เห็นไหม and lauric acidนะครับ MCT จริงๆ lauric acid ก็คือ MCT นั่นแหละนะครับแต่ว่าเหตุผลที่เขาต้องแยกออกมาเพราะว่าไอ้ lauric acid มันสูงมากแล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะเขาเรียกว่า consider เป็น MCT เป็น medium chain แต่ว่ามันทำงานเป็นเหมือนกับ long chain เดี๋ยวผมจะให้ดูกันเลยว่าทำไมคุณอยากได้พลังงานในตอนเช้าอยากได้พลังงานไปออกกำลังกายโดยที่ไม่อยากจะมีอาหารไม่รู้สึกหิวอาจจะเป็นกาแฟใส่โคโคนัทออยล์ไปได้แต่ณปัจจุบันนี้ผมเปลี่ยนเป็น MCT ออยล์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วผมจะบอกมันต่างกันมากมากเหลือเกินมากจริงๆเดี๋ยวผมจะทำให้มันสั้นก็แล้วกันมาพูดถึงประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวเพราะว่าทุกคนสามารถที่จะไปหาข้อมูลนี้ได้แต่ผมอยากจะมาพูดให้เฉยว่าเหตุผลเพราะอะไรบางครั้งบางทีมันอาจจะชูน้ำมันมะพร้าวข้อดีของมันเยอะเกินไปน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันมีประโยชน์เทียบเท่ากับนมของแม่พอฟังยิ้มเฮ้ยมันสุดยอดมากแต่นี่เรามาลองอ่านดูเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าเพราะว่ามันมีกรดลอริกเอซิกนะครับมันมีกรดตัวนี้อยู่เนี่ยถึง 53% ใช่ไหมแต่ว่ามันน้ำมันแม่พบแค่ 18% อ่ะมันคือมันพยายามไปชูข้อดีแหละแต่น้ำมันแม่มันดีกว่าอยู่แล้วอ่ะคือน้ำมันแม่นั่นหมายถึงมนุษย์เราออกแบบร่างกายมนุษย์เราให้มันพอดีกับเด็กอยู่แล้วเท่านั้นเองนะครับลอริกแอซิดจำไขมันตัวนี้ไว้ด้วยกันแล้วกันเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังฆ่าเชื้อโดยเฉพาะเชื้อโรคที่มันมีเกราะหุ้มที่เป็นไขมันคนก็เลยนิยมเอามาทำเขาเรียกว่าเป็นออยล์พูลลิ่งนี่ก็เป็นอีกเบเนฟิตอย่างนึงคือนอกจากภายนอกแล้วเนี่ยในช่องปากเราก็จะมีเชื้อโรคต่างๆถูกไหมเราแปรงฟันบางทีมันก็ไม่ออกหมดทุกอย่างมันมีเชื้อโรคบางเชื้อโรคที่มันมีไขมันหุ้มอยู่ตรงนั้นอยู่แต่ถ้าเกิดเราอมน้ำมันมะพร้าวเข้าไปเนี่ยบ้วนออกมาแล้วก็ค่อยแปรงฟันมันอยู่กับคลีนมากมันเหมาะมากกับคนที่อาจจะมีกลิ่นปากหรือว่ามีเชื้อโรคแบคทีเรียในปากเยอะๆหรือว่าอาจจะดูบุหรี่แต่สิ่งที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือในเรื่องของออทิสติกการศึกษานี้ในตรงมันตกของต่างประเทศมันออกมาเยอะมากเขาวัดมาแล้วว่ามันช่วยได้นะครับนั่นหมายถึงในเรื่องของสมองนั่นเองมีอะไรอยากจะแชร์ทุกคนฟังอีกนิดนึงพอดีช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยผมเป็นวีแกนผมวีแกนอยู่สักประมาณ5เดือนนั่นหมายถึงผมกินทุกอย่างเป็นพยายามเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วก็จะไม่กินไขมันนะครับหรือว่าน้อยที่สุดคือน้ำมันมะพร้าวผมไม่ได้กินคือจะไม่พยายามไม่กินอะไรที่มันเป็นฝืนกับโลกไปเนี่ยคือไม่ได้เป็นคือจะกินเป็นเหมือนกับอาหารจริงคือเป็นจริงๆเนี่ยไม่ได้สกัดมาอีกทางนึงเท่านั้นเองก็ไขมันมันจะต่ำมากเนื้อสัตว์ไม่มีไขมันต่ำมากคาร์โบไฮเดรตสูงโปรตีนถือว่าประมาณหนึ่งก็แล้วกันเพราะผมเน้นออกกำลังกายก็เลยกินพยายามกินโปรตีนเยอะหน่อยอยู่ประมาณสักพักหนึ่งรู้สึกว่าอารมณ์ของเราเนี่ยมันก็แฟลตไม่หวือไม่หวาไม่โกรธใครง่ายไม่เครียดคือมันกลางๆหมดเลยผมลองเปลี่ยนดูผมอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงเลยลองเปลี่ยนมาเป็นคีโตเจนิกไดเอทคีโตเจนิกไดเอทนั่นคือไขมันสูงโปรตีนปานกลางนะไม่ใช่โปรตีนสูงตามนะแป้งคาร์โบไฮเดรต
น้อยมากเลยอย่างที่แบบผลไม้ผมไม่ได้กินข้าวอะไรผมไม่ได้กินผักก็ยังกินไม่เยอะเลยแต่เน้นที่ไขมันแค่วันแรกที่ผมเปลี่ยนมาเป็นไขมันชีวิตเปลี่ยนไปไขมันนะโอ้โหผมไม่อยากจะเชื่อเลยแต่มันก็ต้องเชื่อเพราะมันเกิดขึ้นตัวเราเองนะคืออารมณ์ของเรามันอารมณ์ดีขึ้นมาเลยอะปื๊ดขึ้นมาเลยสมองแล่นเร็วมากอยากจะออกไปลุยไปทำอะไรหลายอย่างมากมันแปลกมากจริงๆแต่ก่อนคือออกไปทำงานก็จะเป็นแฟลตไม่ได้เล่นมุกอะไรธรรมดาสบายๆคือมันอาจจะไม่ได้บอกว่ามันแย่มันดีนะเว้ยอย่างนั้นมันดีนะแฟลตไปเลยแต่พอเจอไขมันปุ๊บเข้ามาโอ้โหมันอารมณ์มันดีขึ้นมาเลยเพราะนี่ประกอบไปด้วยคอเลสเตอรอลที่เยอะนะครับต้องการไขมันที่ชอบก็พวกที่มาจากน้ำมันตับปลานะครับโอเมก้าต่างๆที่ผมจะพูดถึงคือว่าที่เขาบอกว่ามีผลต่อออทิสติกนะเด็กที่มีปัญหาเรื่องสมองเขาเคยศึกษามาตอนแรกอาจจะจำอะไรไม่ได้เลยที่อาจจะพอจำได้บ้างก็ต้องแก่ใส่น้ำมันมะพร้าวเข้ามาดีต่อสมองมากๆถ้าใครมีปัญหาเรื่องออทิสติกน้ำมันมะพร้าวบอกเป็นคนได้คำเดียวนะครับผมไม่ทำให้อ้วนอันนี้ไม่เป็นความจริงขนาดนั้นนะครับอ้วนไม่อ้วนมันอยู่ที่แค่ว่ากินเยอะมากกว่าร่างกายใช้เท่านั้นเองแต่มันอาจจะเป็นบอกว่าโอเคกินแล้วมันจะทำให้อิ่มทำให้อะไรเงี้ยอย่าไปฟังอันนี้มากมันช่วยบำรุงแน่ๆเนี่ยเขาบอกพวกเรื่องเซลล์พวกเรื่องอะไรพวกนี้พอเราไปตรวจไขมันดีไขมันไม่ดี HDL ไขมันดี LDL ไขมันไม่ดีคุณจะพบได้เลยเพียงที่ผมเคยตรวจร่างกายมาตลอดนั่นหมายถึงเอาน้ำมันไม่ดีออกไป HDL ของคุณมันจะสูงมากแล้วเป็นประโยชน์ที่ดีมากๆผมบอกทุกคนได้คำเดียวน้ำมันมะพร้าวผมไม่รู้ทุกคนจะหลีกเลี่ยงไปทำเหมือนน้ำมันมะพร้าวลดความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะจริงไม่จริงนะแต่ว่าถ้าเกิดทุกอย่างบำรุงร่างกายได้ดีผมเข้าใจละที่เพราะว่าพูดเรื่องของมะเร็งนั่นหมายถึงว่าอะไรไขมันเกือบทุกประเภทผ่านความร้อนเนี่ยแทบจะไม่ได้มันมีจุดไหม้ของมันนะครับผมเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างโลกใบนี้ดีกว่าเนาะมันไหม้มันเกรียมแค่เรามองมันก็ยังไม่น่ากินละกินเข้าไปลิ้นเรายังไม่อยากจะกินเลยนั่นหมายถึงอะไรร่างกายบอกแล้วว่ามันไม่ใช่ละถูกไหมฮะแล้วกินเรากินเข้าไปเป็นไรมันเป็นสารก่อมะเร็งได้พวกที่มันไหม้ที่มันเกรียมเพราะมันเกินไปถูกไหมมันเป็นสิ่งที่มันเสียเหมือนเนื้อที่ตายแล้วอะแล้วเรากินเข้าไปมันจะมีประโยชน์เลยคราวนี้ไม่มีประโยชน์ไม่พอจุดไหม้เป็นเกิดโรคต่างๆอยู่ในร่างกายเราได้แต่เผอิญว่าที่ผมบอกว่าเอามาใช้แทนน้ำมันต่างๆเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันมีจุดไหม้สูงหน่อยคือมันทนความร้อนได้เยอะหน่อยแต่เหมือนที่ผมบอกนะไม่ใช่เรื่องดีอยู่แล้วที่จะเอาไขมันไปผ่านความร้อนไขมันอาจจะถ้าจะให้ดีผลประโยชน์ดีที่สุดก็มาราดเฉยๆแล้วก็กินเอาประโยชน์ของมันมันมีกีเขาเรียกกีตัวนึงเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ดูสามารถผ่านความร้อนได้สูงมากเหมือนกันแต่ผมไม่คิดว่าจำเป็นจะต้องซื้อเพราะว่าพวกที่ไทยอาจจะหาซื้อยากอยู่เหมือนกันน้ำมะพร้าวเบสไทยมีเต็มเลยราคาไม่ได้แพงมากใช้ได้นานนะครับน้ำมะพร้าวเอามาทำแทนการคุกกิ้งได้ดีนะถ้าเกิดจะจำเป็นที่ต้องคุกจริงนะครับน้ำมันโอลิฟออยล์ก็ดีนะครับแต่ว่าโอลิฟออยล์ผ่านความร้อนแทบจะไม่ได้เลยน้อยมากใช้ราดได้อย่างเดียวนะครับอาหารหลายประเภทเอาโอลิฟออยล์มาเป็นนี่ผมว่าไม่ค่อยเวิร์กเห็นควันที่มันขึ้นมาเยอะมั้ยนั่นแหละจุดไหม้มันจะเริ่มมาแล้วเป็นยารักษาแผลเน่าเปื่อยอาการผื่นคันอ้าวมันเป็นไปได้เพราะว่ามันมีความคาดเป็นเชื้อแบคทีเรียได้หนึ่งถูกไหมทาตามผิวหนังถ้าเกิดมันแห้งทาปุ๊บมันก็จะช่วยบรรเทาได้หลายอย่างป้องผมร่วงผมแตกปลายอ้าวเต็มที่หัวลงมาข้างล่างสุดจนเราอาจจะพบว่าโอเคมันสามารถที่จะ18บวกเองนะกระตุ้นเรื่องทางเพศคือพูดง่ายคือว่ามันอาจจะใช้ตอนเรามีเพศสัมพันธ์มันอาจจะสามารถทำให้มันเป็นเครื่องหล่อลื่นได้เอาแค่นี้ก็พอไม่เป็นเคมีเข้าหรือสารเคมีวิดีโอต่อไปถัดจากอันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของ MCT oil ก็แล้วกันว่าเหตุใดผมถึงไม่ได้ใช้แค่โกนัทออยล์ผมถึงไปใช้ MCT oil ด้วยแต่ MCT oil เอามาผ่านความร้อนไม่ได้นะครับไม่ใช่มีวิธีเดียวคือมาราดกินเองโกนัทออยล์เบนฟิตต่างๆนานา MCT oil ไม่มีเบนฟิตอย่างนั้นนะครับถ้าเกิดใครพบว่ามันเป็นประโยชน์บ้างช่วยแชร์ให้ทุกคนไปดูหน่อยก็แล้วกันผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนที่เรา
ำลังอาจจะมองที่หาอะไรบางอย่างที่จะ improve health ของตัวเองให้มันมีคุณภาพมากขึ้นหรือว่าใครบางคนที่อยู่รอบข้างให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นเราจะได้ช่วยกันให้รุ่นต่อไปรุ่นต่อไปได้ดีขึ้นไปไม่โดนใครหลอกมีสุขภาพดีก็สามารถช่วยคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นได้ต่ออีกนะครับขอให้ทุกคนโชคดีแล้วเราพบกันเร็วๆนี้